นิกะขันตสูตรว่าด้วยผู้ออกบวชสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ที่อักคาละวะเจดีเขตเมืองอาลวีกับท่านพระนิครธกับปะผู้เป็นอุปชาก็สมัยนั้นท่านพระวังคีสะยังเป็นภิกษุใหม่บวชได้ไม่นาน ถูกละไว้ให้เฝ้าวิหารครั้งนั้นสตรีเป็นอันมากประดับประดาร่างกายแล้วเข้าไปยังอารามเที่ยวดูที่อยู่ของพวกภิกษุครั้งนั้นแหลความกระสันย่อมบังเกิดขึ้นความกำหนัดย่อมรบก,กวนจิตของท่านพระวังคีศะเพราะได้เห็นสตรีเหล่านั้นลำดับนั้น ท่านพระวังขีสะมีความคิดดังนี้ว่าไม่เป็นลาบของเราหนอไม่ใช่ลาบของเราหนอเราได้ชั่วเสียแล้วหนอเราไม่ได้ดีเสียแล้วหนอที่เราเกิดความกระสันที่ความกำหนัดรบกวนจิตเราเหตุที่คนอื่นๆจะพึงบรรเทาความกระสันแล้วยังความยินดีให้บังเกิดขึ้นแก่เรา ในความกำหนัดที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราจะได้แต่ที่ไหนอยากระนั้นเลยเราพึงบรเงเเงเร,ทรบเทาความกระสันเสียแล้วยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองเถิดในการนั้นแลท่านพระวังคีสะบรรเทาความกระสันเสียแล้วยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้ว ได้่าสิทธคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าวิตกทั้งหลายเป็นเหตุให้ขนองแต่ฝ่ายทำดำเหล่านี้ย่อมวิ่งเข้ามาสู่เราผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเย่าเรือนแล้วบุตรของคนชั้นสูงทั้งหลายผู้มีฝีมืออันเชี่ยวชาญศึกษาดีแล้วทรงธนูไว้มั่นคง พึงทำจำนวนคนที่ไม่ยอมหน,นีตั้งพันตั้งพันให้กระจัดกระจายไปรอบด้านฉันใดถึงแม้ว่าสตรีมากยิ่งกว่านี้จักมาสตรีเหล่านั้นก็จักเบียดเบียนเราผู้ตั้งมั่นแล้วในธรรมของตนไม่ได้เลยฉันนั้นเพราะว่าเราได้ฟังทางเป็นที่ไปสู่พระนิพพานนี้ ในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์แล้วใจของเรายินดีแล้วในทางเป็นที่ไปสู่พระนิพพานนั้นแห่มารผู้ชั่วร้ายถ้าท่านจะเข้ามาหาเราผู้อยู่อย่างนี้แห่มรุตยุราชเราจะทำโดยวิธีที่ท่านจักไม่เห็นแม้ซึ่งทางของเราได้เลย จบนิกะขันตสูตร